สวัสดีครับผมก้าวนะครับวันนี้14พฤษภาคมนะครับคือวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็ผมไปใช้สิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ข่าวว่ามีคำถามมาจะถามผมนะครับคำถามที่1คือรัฐบาลในฝันเป็นยังไงนะครับสำหรับผมนะครับไม่ต้องในฝันเลยครับรัฐบาลเอารัฐบาลที่อยู่กับความเป็นจริงพอครับรัฐบาลที่รู้ลำดับความสำคัญว่าอะไรที่จากงบประมาณไปใช้ลงทุนลงแรงไปใช้กับสิ่งนี้แล้วมันเกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับประเทศนะครับคนที่มีตรรกะที่ไม่ผิดเพี้ยนนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของผลประโยชน์เข้าตัวเองเนี่ยคือคนที่มาทำงานตรงนี้ก็เราก็คาดหวังจะเป็นคนที่เขาอยากทำเพื่อภาพรวมอยากทำเพื่อส่วนรวมแท้จริงนะครับผมแต่ใจผมรู้สึกผมเชื่อในการศึกษาว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วการศึกษาที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็มันต้องลงลึกไปถึงรายละเอียดว่าแบบอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือคนไทยชอบใช้ไม้บรรทัดเดียวครับแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันต้องเปลี่ยนได้แล้วก็คือเด็กทุกคนมีความพิเศษมีความเก่งที่แตกต่างกันเราอยากให้การศึกษาไทยปฏิรูปไปเพื่อซัพพอร์ตสิ่งนั้นแล้วทำให้เด็กทุกคนรู้ว่าตัวเองเกิดมาแล้วคุณก็มีดีนะคุณมีดีทุกคนแหละแค่มันแตกต่างกันไปนะครับก็ฝากแค่นี้สำหรับรัฐบาลที่เราอยากได้รัฐบาลความเป็นจริงที่เราอยากได้นะครับก็คำถามที่2นะครับฝากอะไรถึงรัฐบาลชุดใหม่นะครับผมก็ก่อนจะฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่อยากฝากถึงกกต.ครับก็ขอให้การนับกกต.ในฝันคืออยากให้มีการนับคะแนนที่โปร่งใสนะครับแล้วก็ไม่มีบัตรเขียงครับอยากให้มันแฟร์ที่สุดนะครับเพราะว่าอยากให้มาจากเสียงประชาชนจริงๆถ้ามันมาจากเสียงประชาชนจริงๆแล้วมันจะยังไงเราก็ยอมรับได้เพราะว่านี่คือชาติประชาธิปไตยเราให้สิทธิ์เต็มข้างมากนะครับแล้วก็ฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ก็คงนั่นแหละครับอยากให้เรียงลำดับความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะครับเพราะตอนนี้ก็ถ้าเราไปเช็คตัวเลขดูเราก็จะรู้เลยว่างบประมาณบางอย่างเช่นอาหารเนี่ยได้เยอะมากแต่ในขณะที่การพัฒนาศิลปะซึ่งเราหวังจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการตีตลาดทั่วโลกเนี่ยพูดกันอยู่นั่นแต่ว่ายิงงบประมาณมันน้อยมากนะครับตอนนี้เด็กต้องดิ้นรนกันเองนะครับอันนี้คือในมุมของคนทำงานศิลปะนะครับก็เลยรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันสำคัญกว่านั้นแหละก็อยากให้จัดการงบประมาณได้อย่างมีตรรกะนะครับแล้วก็เหมาะสมครับไอ้เรื่องไม่โกงเนี่ยก็คือผมไม่รู้มันห้ามกันได้ไหมนะพอไปถึงเวลาจังหวะนั้นอ่ะไม่โกงก็ดีครับแต่ยังไงตอนถ้าคุณจะโกงนะคุณก็คิดไปคุณให้คุณรำลึกไว้เสมอเลยว่าถ้าคุณโกงอ่ะนั่นอ่ะคือเงินที่มาจากหยาดเหงื่อของประชาชนที่ทำงานบางคนหาเช้ากินค่ำแล้วก็ยังต้องมาจ่ายภาษีคุณยังไปโกงคนพวกนั้นอ่ะให้คุณได้อยู่ในห้องแอร์สบายอ่ะคุณคิดเอาเองแล้วกันว่าถ้าชีวิตหลังความตายมีจริงอ่ะคุณจะอยู่ที่ไหนผมพูดแค่นี้แหละ